าวสวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกบีมสิทธิ์นายกประดิษฐ์นักชกมุมน้ำเงินครับสุดยอดฝีมือสาวสวยจากอำเภอตำบลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกเกดพร้อมประเสริฐยิ่งการสนับสนุนจากคุณพ่อนะครับผลถึงเราได้สิงห์มวยแต่กันซึ่งเป็นลูกพึ่งฝรั่งด้วยนะครับเป็นไม่แปลกครับนี่อยู่ตัวเมื่อขวัญใจพี่น้องดูรู้กันดีกันเป็นนักจบนักจบหญิงนะครับลูกพึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องรีมีนักไหมมีนักน้องสาวเนี่ยนะครับตัวเล็กสมิงดำชออดตะลุบนนะครับเล่นเชิญนะครับสมิงนะครับมีนะครับแชมป์หลายอย่างทำตามหน้าที่ผมเองนะครับโอกาสนี้นะครับท่านกับท่านโจทั้งคู่ครับเสียงปรบมือด้วยนะครับผมอะไรอาจจะไม่พร้อมทุกท่านมาขอประทานอภัยด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านตำรวจเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีชมพูครับแต่ความก็อยู่สิบกราบเรียนท่านดร.วุฒิพงศ์ศิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูประธานในพิธีในการแข่งขันที่เคารพกับผมนายอุดมศักดิ์นาอุดมที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูฝ่ายการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูท่านตำรวจเอกเกณฑ์ศักดิ์ทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดศึกมวยมันวันบั้งไฟเดือดนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะตั้งกำหนดแผนและก็ตั้งเป็นข้อบัญญัติเพื่อสนับสนุนจัดให้มีมวยนะครับให้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูเราต่อไปกิจกรรมบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเราได้สนับสนุนเงิน 272,000 บาทนะครับพี่น้องครับจากนั้นนะครับนายกจิตภาพแสงสว่างครับอดีตนายกเทศบาลตำบลนามะเฟืองครับเชิญครับผมเชิญครับแล้วก็คุณสันติดาจะรับชกมวยครั้งแรกตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับเนี่ยค่าตัวเริ่มต้นที่200บาทคนเสียเงินรู้จักกันดีนะครับปัจจุบันก็ได้ค่าตัวเป็นประมาณ 150,000 บาทถึง 200,000 นะครับไม่ใช่ธรรมดาครับสันติดำนะครับแชมป์ต่างๆนะครับแชมป์ภาคอีสานแชมป์มวยไทยนานชาติแชมป์อ้อมน้อย122ปอนด์นะครับ2สมัยด้วยแชมป์อ้อมน้อย126ปอนด์และยังมีแชมป์ IMC ครับ126ปอนด์แชมป์ประเทศไทย130ปอนด์นะครับแล้วก็เหรียญทองมวยไทยสวัสดิ์เล่นชิงแชมป์โลกนะครับที่อาบูดาบีประเทศดูไบนะครับนี่คือเราเห็นมาตั้งแต่ในน้องเป็นแท้ครับก็ขอพี่น้องได้ชมกันนะครับแล้วก็เสียงประเพณีกำลังใจครับสมิงดำลูกหลานถิ่นเรือบ้านเราด้วยครับผมนายตำรวจตัวครับขอบคุณน้องแฟนมวยทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนวันนี้และก็ขอท่านดูมวยตลอดไปครับขอท่านโชคดีครับวันนี้ขอท่านมีความสุขครับขอรับขอบคุณจากทีมงานกิรเดชสุสมหรือว่าค่ายมวยออยกิรเดชเปิดใหม่ผมนายตำรวจตัวครับอาจารย์จงรักษาโดนหันผู้สอบต้องมองมวยนะครับทักษะมวยท่านชมแล้วก็หนุ่มนักกอดใจครับขอพระคุณพี่น้องครับเสียงตำรวจได้ยินสักครั้งครับครับขอพระมอยฝ่ายพิธีกรนะครับก็พยายามเอาให้ตามเกณฑ์ไปเรื่อยๆหลายคนนะครับผู้มากหลายคนเราที่ตรวจข่าวที่ทำหน้าที่พิธีกรผ่านไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มาร่วมสนับสนุนครับคุณบวยปลาน้ำแดงประมาณสัก10ปีแล้วก็มาต่อยอยู่แถวในรายการของเอาที่ตรวจข่าวหลายครั้งหลายคราจากนั้นก็เดินเข้าสู่เวทีเมืองกรุงนะครับโดยผู้ครูมวยคนแรกก็ป๋ามืดนี่แหละนะครับป๋ามืดเป็นผู้ให้โอกาสแล้วก็ไปสร้างนะครับฐานะพอมีอยู่มีกินที่บ้านของเป็ดแล้วก็ไปแต่งงานกับสาวในเมืองหนองบัวลำภูนะครับก็ถือว่าฐานะอยู่ในขั้นระดับกลางนะครับเจ้าสมิงดำนะครับตอนที่เรียนหนังสือผมก็เอาไปฝากไว้กับเสียประเสริฐอินแก้วรุ่งประเสริฐจนตระการฝึกงานที่รุ่งประเสริฐจนตระการนะครับก็
ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งและก็มีเสียแจ๊คอู่จอเจริญยนต์นะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับสำหรับเจ้าตะหรือว่าสนิงดำบางท่านก็บอกว่าเป็นลูกเลี้ยงของอาจารย์สุจโภหรือเปล่าผมก็บอกว่าให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อจันคุณแม่สมัครตุ้มทองชกมวยครั้งแรก9ปีครับเริ่มต้นที่ค่าตัว200บาทครั้งสุดท้ายก็ 150,000 บาทแชมป์ภาคอีสานแชมป์มวยไทยนานาชาติแชมป์เวทีมวยสยามอบน้อย122ปอนด์2ครั้งแชมป์เวทีมวยสยามอบน้อย126ปอนด์แชมป์ไอเอ็มซีนะครับ126ปอนด์แล้วก็แชมป์ประเทศไทยรุ่น130ปอนด์ได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกก็ไปต่อยเวทีวันลุมพินีตอนนี้เนี่ยมือก็ยังกระดูกยังร้าวอยู่นะครับต่อย2ครั้งก็ได้มาประมาณสัก 700,000 กว่าบาทนะครับสร้างฐานะกับตัวเองนะครับพ่อแม่และก็ครอบครัวนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างของในวงการมวยของจังหวัดหนองบัวลำภูในวงการมวยไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าสนิทกับนะครับรู้จักกันทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นต้นฉบับของมวยไทยได้เลยโดยได้รับแรงสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ภูทองและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอศรีบุญเรืองโดยเฉพาะท่านดร.วุฒิพงศ์ สิริสถิตท่านก็เป็นคนหัวใจกีฬามวยท่านสจ.ดร.นิคมแสนบัวท่านก็เป็นหัวใจคนมวยท่านพันธุ์ตำรวจเอกเจติศักดิ์ศรีวงชัยคนศรีบุญเรืองก็เล็กๆท่านก็ต่อยมวยจนได้เข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยอีก4เดือนข้างหน้าท่านก็เป็นผู้กับการสถานีตำรวจนะครับภูธรอำเภอศรีชมพูนะครับถือว่าเป็นหัวใจคนมวยล้วนๆเลยทีเดียวนี่ก็คือเจ้าตำรับสนิงดำนะครับไมอามี่คอนโดบางปูหรือว่าศรีบุญเรืองรุ่งโรจน์หรือว่าศิษย์ออกเจรบอปูนนะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองตอนนี้25ย่าง26ปีร่างกายเนี่ยกรัมศึกมาไม่ต่ำกว่า300กว่าครั้งเสียงก็ไม่ได้ดังให้กับเจ้าตะหรือว่าสิงห์ดำนะครับถือว่าต้นฉบับของมวยไทยของหนองบัวลำภูครับมาถึงคู่เขาดอกเดียวเท่านั้นแหละทำให้อบต.กุท่าถึงหงายท้องเลยทีเดียวมาคู่ชกวันนี้ครับฝ่ายน้ำเงินนี่คือเจ้าลูกเกดปอประเสริฐกิจครับเห็นบ้วยคำตอบไปกลับที่เท่าไหร่คุณร้อนทุนการศึกษาคู่นี้ครับไม่เหน็บไม่เป็นไรคู่ต่อไปหลังจากคู่นี้จะเป็นคู่ย้อนยุคใช่ไหมดูเพชรนนตาปอเวียนเพชรกับเพชรกรมทรงฤทธิ์ทาสปอร์ตก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตามหารักสิทธิ์ผู้ใหญ่รับยมกับซุปเปอร์เบิร์กพยัคฆ์ภูหลวงแล้วก็มีมาขอแซงคิวครับมังกรทองอจิรเดชกับฉมวกทองสอสมิงดำยาแล้วก็มาที่เพชรยังหล่อลูกก็เลยสวนกับเพชรสายฟ้าเจ็ดพันธมิตรครับแล้วก็ไล่ตามรายการครับครับจะพึ่งไปไหนนะครับคู่ตามหารักกับซุปเปอร์เบิร์ดเนี่ยวางทุนการศึกษาวางเดิมพันไว้กับผมแล้วไปกับที่ 20,000 บาทนะครับเป็นมวยยศสินแต่ผมเขาบอกไว้ก่อนว่าถ้าหายระบบหายใจดีวันนี้ก็ผ่านระบบหายคือที่ระบบหายใจอ่ะเป็นต้องเก่านายกบอกว่าติดอบรมครับพอฮะอาจารย์สิงห์ทองบัวมาวันนั้นนี่สาวกมาดิเอาเงินมาประมาณ3ปิ๊บครับแต่เขาไม่สู้แต่ต่อยไปต่อยบ้านลงทะเลครับแต่วันนี้เขาสู้วันนี้จะสู้ดีผมเข้าใจผมเข้าใจมวยหญิงผู้เปิดครับผมจะต่อยสนุกแต่ที่ที่บนเวทีก็เป็นผู้ในการนะเอามาครับมวยทางเดียวกันครับไฟแดงนี่ก็ผ่านไฟมาแบบไม่ต่ำกว่า200กดไฟหรอกครับแต่ว่าอยู่เรือริ้วรอยของประสบการณ์เยอะครับเยอะเยอะครับแต่หลังๆก็มาทำงานก็อย่างว่านะครับอาศัยลูกเก่าไม่ได้ทุกโมงนี้เนี่ยแฟนๆมวยเขาต้องอาศัยลูกร่างกายเขาไปต่อว่าไปต่อกอดกันนะครับส่วนน้ำเงินนี่ประเภทดาวรุ่งสดขึ้นมาครับทักทายเลยอาศัยแรงปลายฝ่ายลูกเกดนี่แดดเป็นลูกบีบครับ
ถ้ายกนะไม่มีสิยกมันมวยคู่ขอกันนะครับถ้ายก2นาทีทั้ง2นาทีแฟนๆที่อยู่ทางบ้านไลฟ์สดติดตามเพจของสิงห์โมกันแล้วกันเพจกำลังไลฟ์สดตั้งแต่คู่เล็กๆมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วถ้าแบตไม่หมดผมจะถ่ายทอดสดจนยันคู่สุดท้ายเลยวันนี้มันเหลือแต่ของดีครับอาจารย์นะครับของดียังไงต้องชมครับแฟนท่าแฟนที่อยู่ทั้งบ้านก็ต้องรอชมนะครับพิธีกรที่อยู่ข้างผมนี่ก็คุณรุ่นธนพลเนี่ยก็โอ้สุดยอดครับระดับประเทศเลยนะครับพิธีกรบรรยายเนี่ยเขาอยู่ในวงการมวยมาตลอดนะครับผมเนี่ยถ้าเอาที่หนวดไม่กระชากลากตัวมาเนี่ยโอ้ไม่เห็นผมง่ายๆหรอกแต่ก่อนผมอยู่ในวงการมวยเกือบ40ปีนะครับเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งนักภาคมวยหูเป็นทั้งผู้โปรโมเตอร์ผู้จัดของอบจ.ขอนแก่นอยู่ประมาณเกือบ15ปีแล้วครับมวยปลายน้ำแดงก็นี่จะผมนี่แหละเป็นโปรโมเตอร์จัดให้มาครับพยายามก็หาลูกเกมไม่ต้องกลัวจังเหนียวไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นคู่ตามหารักกับซุปเปอร์เบิร์ดเตรียมไว้เลยมวยย้อนยุคไปกับที่ 20,000 บาทบาง 1,000 เรียบร้อยแล้วครับมังกรทองกับชมพูเพชรเป็นตัวนะครับสุดครับเดินบันพันมือสุดรอเลยนี่แต่มวยสุดยอดเลยครับเพชรยังออกกับเพชรสายฟ้าลงอีสานกับเดชฤทธิ์กับเผาทองกับทอมมี่ฟ้าเป็นเอกแสงเดชทะเลทองกับชมพูเพชรสุดท้ายดอกไม้ป่ากับอินทรีน้อยเหลืออีกเยอะครับครับเลยอีกหลายคู่ดูกันตาแข็งแน่นะครับสมอยากเลยครับวันนี้ทางทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดต้องขอขอบคุณทั้งหมดครับนี้สิ่งใดก็แฟนป่วยครับท่านผู้ชมครับที่มาให้กำลังใจกันเยอะมากครับวันนี้ในฮอลล์แห่งนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมแล้วก็ชื่นใจแทนครับมาเลยครับยก2ครับแดงคือลูกบีครับน้ำเงินลูกเกดลูกด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งลูกบีคนหนึ่งลูกเกดแข้งขวาโดนขวาโต้มาแล้วครับแต่นี้ลูกหนักลูกใหญ่ใครชนะกว่ากันครับต้องมองกันแล้วก็ยาวๆนะท่านผู้ชมครับคู่นี้หนังชีวิตแน่นอนประมาณแย่ครับเอาละครับเราได้เห็นแล้วครับปูประวัติคู่นี้บอกว่าเจอกันครั้งที่แล้วถือว่าได้เสียบันสรุปคู่ขี้เลยครับดูกันแกะกันออกยากนะครับยังจำกลิ่นกันได้อยู่ครับว่าใครมีกลิ่นอะไรใครมีช่องไหนครับแข้งขวาอ้าวมาแล้วลูกเกดแหมโอ้ความเร็วครับความเร็วตอนนี้ทางด้านของลูกปีมครับออกอาวุธคือลูกแข้งในยืนระยะยืนการยืนดีกว่าแน่นอนนะดูการยืนเดี๋ยวดูลูกเกดครับนายยังไม่เห็นนะซ้ายไม่ถึงขยับแล้วขยับอีกทีขยับบ่อยไม่ได้ครับขยับแล้วต้องออกครับถ้าขยับ2 3ทีนั่นแหละครับคนละทีครับแข้งแต่ว่าลูกเบิ้ลเป็นของลูกบีนลูกเกดขยับเข้าหาไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีลูกบีนเลยลูกเกดขยับเข้าเอายังไงพี่ไปไหนน้องขอตามหน่อยมาอยู่ที่อาวุธในเริ่มเห็นครับเริ่มมีการยืนมีระยะในการออกเข่าได้ครับแต่อย่างที่บอกครับหลายคนก็บอกว่าความสดอยู่ที่ความเหนื่อยครับดีที่ลูกเกดแต่ว่าวันนี้ถูกความเก่าของลูกบีนมาแล้วครับลูกบีนใช้ลูกเก่าแต่ความสดนะลูกเกดล็อกไว้ไปไหนอ่ะนายยกผลิตไปไหนนายยกผลิตอ่ะโชคชนะชัยชอบหาเรื่องใส่หูผมอยู่เรื่อง สองยกผ่านครับตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ขยับยังไม่ขยับฝ่ายทางรอจังหวะดูว่าจะขยับได้ตอนไหนครับหมอครับคู่ต่อไปนี่เตรียมไว้เลยนะครับสวนทางเลยอย่าให้สะดุดอย่าให้รอช้าระหว่างเพชรจันทร์กับเพชรพร้อมพงษ์และก็ต่อกรจะยกคู่พิธีเปิดต่อยให้สนุกแน่ทั้งรถการชมเลยเจ๊ไหนดูมวยทุกสองสามคู่ก่อนเพราะว่าปกติแล้วเจ๊ไหนจะไม่มาร่วมชมง่ายๆวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานรุ่งประเสริฐจินตนาการมาเลยครับลูกเกดแท็กขวาลูกบีนก็ต้องโต้คืนอยู่ที่ระบบหายใจอยู่ที่จังหวะการออกอาวุธลูกเกดขยับเข้าหาดิมาแข้งซ้ายต้อมไหนจับสองไอ้นี่จับตีจับตัวผู้เขาโอ้โหมาติดเชือกกรรมการบอกแก้ชกกันไปดูแรงไปครับหมอครับดูแรงไปดูการยืนระยะคุณล้วนดูที่การยืนระยะมาแล้วลูกเกดชวนทะเลาะแล้วแข้งขวาคืน
ลูกทีมมายังไงลูกเกียรติขยับเข้าหาเอาเลยเอาเลยวันนี้เนี่ยมีกองเชียร์เยอะผู้หญิงเนี่ยออกแก๊กซ้ายผัดกันลุกผัดกันรับอยู่อย่าแท้ต้องนานมวยมันไม่ได้ทรมในการชมขยับเข้าหาดูจังหวะฝีมือที่จ้องงานไม่ได้ครับจ้องงานไม่ได้แล้วห้ามพูดด้วยมามาโอ้โหท่านเจอท่านมาลูกเก็บปล้ำในปล้ำน้อยยังไงเข่าซ้ายมาตูดเชือกกรรมการแยกทุกคนไปยกนี้ยกที่3ต้องขยับออกอาวุธได้แล้วเล่นเอาทีมงานลุ้นอยู่ข้างล่างใจจะขาดแล้วลูกพิมพ์เอายังไงจะหนีเยอะมาแท่งมาโอ้โหลูกเกตพับไทยด้วยหมัดขวาต้องระดีต้องระดีมาแล้วครับลูกใช้ความเก่าเข้ามาช่วยลูกบีมถ้าหัวลงล่างเนี่ยมันไม่ค่อยสวยจะไปหัวลงล่างบ่อยแต่ว่าลูกหนักลูกแข็งหนักแบบเข่าหนักให้เหรอลูกเกตแน่นอนครับอย่างที่อาจารย์สีจอมโบบอกครับว่าตัวนี้ลงล่างไม่ได้ครับจะขวาก็จะขวาจะสู้กับตัวที่สามหมดยกที่สามพูดต่อไปเตรียมเลยนะครับพูดต่อไปเตรียมเลยพี่เลี้ยงดูให้ดีเท้าก่อนเนี่ยลูกบีมอ่ะใส่กับพี่เลี้ยงที่ใส่ที่เข้าน้ำในฝ่ายน้ำเงิน สามยกนี่ทั้งลูกบีมเนี่ยเป็นต่อประมาณ5ชั่วตัวแต่ปลายยก4เตะหลุดดอกเดียวไอ้ฟัดไปร้อยไปเลยครับไปแล้วไม่กลับเลยนะพอวิเชียนดอกเดียวนั่นแหละถ้าเอาสะพานไปทั้งอบต.ขุนพาดวันนั้นลองนายกสารไทยลองนายกมาทั้งขยงทั้งบรรดาก็เจ็บกันในวันนั้น 40,000 คู่ต่อสู้มีให้ 2,000 นะครับขึ้นไปแยกกันต่อเลยแยกกันจนเลยครับวันนี้ขอแก้มือเอาลูกเจ็บเข้ามาต่อก่อนนะครับ3ยกผ่านถ้าไฟแดงมาครับยกที่4ว่าฝ่ายลูกเกตจะตื้อขนาดไหนลูกบีมจะออกกรอบตรงนี้ครับคุณยกที่4ครับเชิญครับเชิญครับสำคัญเลยนะครับเพราะว่าโอ้ยคู่นี้มันดูกั้มกึ่งครับระหว่างเก่าเก่ากับสดครับคือตอบได้ต้องออกให้ต่อเนื่องนะครับปุ๊บขวาหน้าครับโอ้ยแหมอาวุธเนี่ยความหนักหนักพอกันครับดูที่ว่าวันนี้ลูกบีมจะต้องขยันออกอาวุธให้มากขึ้นครับกว่าเป็นความสดของลูกเกตเกตขยับแล้วดูจังหวะใครจะดีกว่าครับขาดไม่ได้ครับอ้าวคนละทีคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งซ้ายครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าจังหวะที่ลูกบีมแกรอออกวุ้นกันไปใช้สมองครับเนี่ยฮะพอมาพอขึ้นมาก็เดินทันทีแต่ว่าลูกใหญ่ครับโอ้โหของใหญ่อะของใหญ่ครับอาจารย์สิงห์จอมโบตอนนี้รู้อ่ะรุ่นนี้ต้องหาดูยากแน่นอนคุณรุ่นหาดูยากขยับเข้าหาตัวจริงที่รุ่นนี้หาดูยากจริงครับหาดูยากแล้วต่อยได้อัตรุ่นแบบนี้หาชมยากครับเพื่อนใหญ่เลิกไปหมดแล้วแทงคนละแค่ซ้ายตามลูกเกดเด้ประเภทตื้ออย่างเดียวเลยขยับเข้าหาขยับเข้าหาคนลูกบีมก็โยกโยกไปตามจังหวะครับขวาป้อมตีป้อมตีตีแล้วบังครับหน้าตาดูที่มองดียังไม่มีใครเครียดครับเพราะว่าดูยังกับกึ่งครับทีมงานก็ยังอารมณ์ดีอยู่ครับแต่โดนนะแค่เม็ด2เม็ดนี่ความเครียดจะเกิดขึ้นครับกรรมการเตรียมชกปลายอันสีแล้วเอาได้เอาเลยต้องขยับนะอาวุธนะนี่ฮะนี่ฮะโชคดีโชคดีครับทงมืดไม่โดนนะเนี่ยครับแต่ว่าโชคดีว่ามืดแล้วไม่โดนโดนยกที่สี่ผ่านไปเลยนะครับใช้ตัวเขาเราขอสอบไปบอกเขาเลยท่านจะบอกนะไม่ต้องไปบอกผ่านเลยฟ้าไปหนึ่งไปบอกตรงๆเลยท่านผมรู้แล้วว่าโปรโมเตอร์นครไทยเนี่ยบอกว่ายังไงให้มันเดินให้ถึงตัวอย่ายกยักษ์โดนยักษ์ผมรู้เลยเอาแล้วเดือดร้อนนายกประเด็นนะครับ
เดือดร้อนนายกประดิษฐ์และจะสั่งบอกว่าออกแข่งทิ้งทางตรงแล้วครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมอีก2นาทีจบเกมนี้ไม่มียกหน้าครับดูครับว่าใครจะชิงจังหวะเพราะว่าตอนนี้จังหวะพอกันครับใกล้เคียงสูสีมากแค่คนละทีนั่นแหละมันมีลูกละเอียดนะครับมันดูลูกที่อาวุธที่ไทยแล้วทำแล้วโดนแข้งขวามาแต่ยกสั่งเดินความเก่าความเก่าของลูกบีวันนี้กำลังจะเริ่มพาให้ทางด้านลูกเกดครับเข้าสู่เกมของตัวเองขยับเข้าแล้วมีแข้งไหมละเอียดเพิ่มด้วยกันทั้งคู่ขยับคู่ยังไม่ออกแค่เพิ่มทีนะครับต่างฝ่ายต่างได้ต่างฝ่ายต่างโดนทำได้ต้องทำครับทำได้ต้องทำนะบนคู่นี้เพราะว่าตอนนี้เหลือโทงนัดสุดท้ายครับเหลือโทงเดียวครับบนคู่นี้มีโทงนัดเดียวครับจะให้ถึงถ่ายรูปหรือเปล่าครับแล้วต้องบอกว่าเขาเรียกต้องถึงวันกันทำนายเลยครับเพราะว่าต่อก็ไม่ต้องเลิกครับนี่แหละครับต่อไปต่างโดนต่อไปต่างได้โอ้ละเอียดเลยครับถือว่าละเอียดมากครับมวยคู่นี้ท่านผู้ชมครับลูกบีขยับบ้างแล้วดูว่าจะออกไหมถ้าลูกบีบอกลูกเกดก็น่าจะออกครับแต่อย่าให้พูดก็พอครับขยับบีแข่งมาขู่ขู่ไม่ออกเดี๋ยวดูครับว่าแค่โอ้ยแม่นี่นะฮะจังหวะตีตีเข่าตายนะตอนนี้ถึงเวลาครับพอดีมาวัดกันแล้วครับถึงถ่ายรูปนะครับมวยคู่นี้ถึงลุ้นคะแนนนะครับแค่มาคืนด้วยหมัดจับตีแล้วตีเข่าขวาคืนด้วยเข่าตีกับแม่ความเก่าครับความเก่าใช้ได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับอ้าวสุดท้ายวัดกันถึงคะแนนครับไปลุ้นคะแนนกันนะทุกท่านครับใบแรกขึ้นมาแล้วให้โอกาสของกรรมการเป็นผู้ตัดสินครับใบที่สองมาแล้วครับไปขึ้นมาแล้วกรรมการหันไปทางน้ำเงินครับลูกเกดก็ไม่เป็นไรกีฬามันแพ้ได้ชนะได้แพ้ไปตามสภาพแหละครับเก๋ามีอยู่แต่ความสดสู้เขาไม่ได้เก๋าสู้ความสดไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียว